วายความเคารพกับพระมหาเถระทุกรูปทุกตนนะครับเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านเนอะบรรดาปอออกไม่ออกตั้งหลายที่ฟังรายการของพระอาจารย์อยู่นะก็วันนี้ได้มาปะมาปบกับพระอาจารย์เช่นเคยเนาะในยามค่ำคืน2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มปะกันในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่9 กันยายน2567นี่วันนี้ได้ปะได้พบกันในรายการสดๆแห่งวันหนึ่งเนื้อสถานเนื้อมีโอกาสได้สนทนากับศรัทธาญาติโยมเพื่อที่จะอันศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการของพระอาจารย์อยู่นั่นเนี่ยได้ร่วมสนทนาธรรมกับพระอาจารย์มีถามปัญหานะมีการพูดคุยนะในเรื่องราวอันจะเป็นประโยชน์ทางแก่ผู้ที่ถามเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆที่ฟังรายการของพระอาจารย์อยู่ใน2 ช่องทางมาสถานเนาะช่องทางแรกก็คือทาง Facebook Live นะที่สถาแจ้งพระอาจารย์มาตัวว่ามันบ่เด้งขึ้นในโทรศัพท์ของสถานะวันนี้ก็ยังไม่ได้แก้เตือนนะสถานะเป็นพ่อใหญ่หมูมีเวลาแก้ว่าจะได้มันถึงบัตรเด้งในโทรศัพท์ของศรัทธาญาติโยมเนาะหรือหลายท่านที่ฟังรายการวิทยุของพระอาจารย์อยู่นั่นเนี่ยก็อยากจะติดตามรับชมรับฟังในรายการสดของพระอาจารย์นะฮะแม่มะลิเจ้าพระอาจารย์วิทยุเปิดดนตรีอยู่เจ้าเออนั่นพระอาจารย์บัดนี้ปิดเดี๋ยวนี้เป็นเพลงออกแล้วเจ้าพระอาจารย์บัดนี้ปิดก็อันเดี๋ยวพระอาจารย์ปิดกรรมเจ้าเออขอบคุณจังหลายขอบคุณจังหลายเออนั่นเออน่าดับละที่นี่นะขอบคุณนะแม่มะลิเพลงดับเลยยังเหรออะไรจะดับแล้วนะให้อันฟังพระอาจารย์อยู่โทรมาแจ้งกำเนิดตะกี้บันไดปิดเสียงเพลงนะเดี๋ยวนี้ปิดไปเรียบร้อยแล้วแจ้งกำโทรมาแจ้งกำหนึ่งสถานเนอว่าวิทยุมันดังกับบัดดังบัดเดี๋ยวนี้นะแม่มารีโทรมาละเจ้าแม่เจ้าอันเป็นดีละเจ้าเป็นเสียงอาจารย์ละเจ้าดีละอีเจ้าดีละดีละเจ้าวิทยุนะเออตะกี้พระอาจารย์ลืมปิดอย่าว่าอันเฟซบุ๊กกันชัดเจนจะดีจ้ะขอบคุณจัดหลายเจ้าเออนี่แหละเจ้าสาธุสาธุเจ้าแม่แม่มาเลยแฟนพันแท้นะนี่นะผิดปกติแจ้งทันทีฮะรัตการพระอาจารย์เจ้าโอ้ยมว่ามันเป็นเทพแน่ๆเลยงะยมว่านะว่าร่างเป็นเทพไปก้าวอาจารย์ได้ยินนะวันนี้ดีแม่มารีโทรมากเลยว่าโอ้พระอาจารย์เข้าของเก่าเฮ้ยเจ้าพระอาจารย์มาได้พออย่าบัดได้ปิดบัดได้ปิดเพลงอ๋อเสียงเพลงนี่พระอาจารย์ไปจังหวัดน่านมาฝนตกพระเจ้าระวังทางค่ะตกตลอดตังค่ะจ้ะอ๋อจากบ้านเฮาไปปุ่นแล้วว่าจากปุ่นน่ะจ้ะจากปุ่นมาเพชรอ๋อฝนตกตลอดแล้วเจ้าล่ะเส้นตังก็ประมาณพระอาจารย์มาถึงนี่ประมาณสัก5-6 โมง 5 โมงปลายนี่ก็ฮะแล้วพระอาจารย์ไปตันกองงานน่ะตันกะเจ้าตันกะออกไปก่อน6 โมงอ่ะเจ้า6 โมงอ๋อเดินทางหีบกันนะทันเนาะ3 ชั่วโมง3 ชั่วโมงไปเจ้าบ่ได้พักบ่ได้พรมาแล้งก็มาสวดมนต์นั่นสวดเย็นหยังจ๊ะแจ่มๆเนาะฟังละคิดแหน่ดูเพิ่นเนาะพระอาจารย์เวลาพระอาจารย์สวดมนต์เย็นพระบัณฑิตจิ๊บหน้าของเลยกะยุบขอถามทั้งที่ศีลกะเจ้าบ่ผิดมันมีเวลาจิ๊บน่ะกะเดี๋ยวมาหันอัน
พระแต่อยู่ทั้งหลังพระอาจารย์มันจิ๊บตลอดนะครับแต่พระอาจารย์มันยังจิ๊บเลยดูหอมันหน้าแดงหน้าดำเห็นดูเหมือนสวนดูจำจำจำเก่งแต่ว่ามันบออย่างก็มันมีเวลาถ้าเขายุดมันก็ยุดไงเข้าใจยมเข้าใจกับมีเวลาเว้นว่างนะพระอาจารย์เนาะมันต้องไปเรื่อยๆเนาะเป็นอย่างเดียววันต่อๆไปเดี๋ยวพระอาจารย์จะเอาน้ำแก้มึงสองข้างอาจารย์ยมถามหน่อยถ้ายมเป็นทุกเจ้าเนี่ยยมจะเก่งยังพระอาจารย์กันไหมทุกเจ้าทุกตนต้องสวดได้เจ้าถ้าประสวดได้ในเวลาสถานีมอนต้องมองก่อนมองตำราก่อนมองบางเรื่องบางบทมองผ่องแล้วเท่าไหร่บางบทจะบางบทติดบกคล่องก็ต้องมองถ้าส่วนมากจะคล่องอะเจ้าโอ้พระจันทร์ต้องยมดูพระจันทร์ตั้งวันที่ยมเขาเป็นทุกเจ้าเขาจะเก่งในปนก็จ้าจำภาษาแบบไม่มาจีภาษาเดียวนะมันตัวยังกระมี้นึกข่าวพอเราไล่หูไล่ตามดอ่ะมันสวดมันอย่างมันก็คุ้นเคยไปเห็นแม่เราเข้าใจเจ้าเข้าใจเราเปิดเป็นตู้เจ้าด้วยเนาะเปิดเป็นมะเมินแล้วนะกี่ปีแล้วเปิดบวชมานี่อาจารย์กำลังบวชนี่38ปีเจ้าก็จะกำลังบวชเนี่ยมันถึง100ปีกําเตี่ยเออ38ปีนะเปิดบวชมานี่นะเก่งแต่ว่านะอู้เปิดบุญปอกแม่แต่น้องยมปอกยมแม่เปิดอู้มันกำจูลูกบ่าวเปิดแต่น้องน้องนี่เป็นพระมหาเนาะเฉพาะตู้เจ้านี่ก็39ปีละโอ้ดอกเป็นเน้นทําหรอโอ้ดีใจแต่แต่40ปีแต่ยมปอยยมแม่เป็นแต่ยังดีใจแต่แต่แล้วยมภูมิใจมากเลยนะยังมาถึงร้อยเต็มแน่มีอันตัวเจ้าตัวหนึ่งอ่ะเปิ่นผู้สาไปศึกษาที่กรุงเทพด้วยความหมั่นมั่นความเพียรพยายามอดทนไปพาห่อนพานหนาวตีประตางประเทศแถมลูกเราฟังแล้วก็เขาสับซึ้งใจมากไปบ่ลืมยมจะบ่ลืมเลยอ่ะถ้าพระอาจารย์ยมถ้าพระอาจารย์เขียนนั่นประวัติตัวเก่านี่นะศรัทธาจะต้องเกียมพนมละเกียมพนมไปซับน้ำตามันซึ้งมันเศร้าพ่อของพ่อก็โม่เจ้าว่าต้องจากก่อจากแม่ไปอุปทยูบะต่างถิ่นต่างบ้านนักเบาเอาสู้ยอมเข้าใจหมดอ่ะเออหัวมันผ่านมาได้จะได้กับหัวงงกันมันผ่านมาแล้วถึงว่านี่พระอาจารย์ถึงว่าพระอาจารย์ประสบผลสำเร็จก็เจ้าเป็นตุเจ้าเนี่ยจ้ะก็เป็นตุเจ้าก็จะได้ประสบความสำเร็จกุดโตนะถ้าสวดได้นะเจ้าย้อมมองว่าพระอาจารย์นี่สบายสบายแล้วถึงวันนี้เนาะเจ้าสบายสบายกว่าเจ้าก็นักนวงอยู่เพราะว่ามันชีวิตตุเจ้ามันก็ภาระหน้าที่เนาะเจ้าเข้าใจเจ้าแต่ละนาทีพระจังหกหล่นให้แกดูนายมไปดูยมเห็นพระจันเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วมั้งกะเห็นข้างแดกนั้นว่าเอ๊ะตุเจ้าตนนี่เป็นตุเจ้าวัดไหนวะอีน่ะเป็นตุเจ้าวัดไหนเป็นตุเจ้ามหันต์ทำเลยกะมหันต์ทำเลยเป็นตุเจ้าหลายวัดเออแล้วก็นี่มหันต์เนี่ยมหันต์ตอนเนี่ยตอนปี2565เนี่ยจะ64 66 66 65ลงมั้งเนี่ยตอนสมโภชเจดีย์เนี่ยจ้ะถึงว่าโอ้ท่านนี่เหรอเอ่ะจริงๆพระจันทร์ไปๆมาๆตลอดอยู่แล้วแม่นละค่ะแต่ไม่ได้เจอก็มายมก็ทำงานไงไปเจ้ามาขำหมึดอย่างบางครั้งเข้าบ้านประมาณถุ่มสองถุ่มยมเข้าบ้านนะเจ้าเพราะว่าไปทำงานมันไก่ไง30กว่ากิโลต้องขับรถไปเองเนี่ยแม่ก็ห่วงไอ้ตั้งไม่ได้เจอพระเจ้าอย่างอ่ะเห็นดาท่านพระคูณน่ะจะเห็นบ่อยเจ้าเจ้านั่นยมรบกวนท่านพระจันทร์แค่นี้ค่ะเจ้า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 ธรรมชาติการค่ะสาธุเจ้าเจ้าแม่น้อยอะไรนะน้อยเจ้าแม่ฟังชัดเจนดีพระจันทร์เจนดีนะอันเต๋อเปิดรายการมีเพลงแสงมวนน้อยเจ้าเจ้าฝนตกก็พระจันทร์วัดวัดอุทุมพรกะเอออุทุมพรเดี๋ยวยามไปฝนหนักเดี๋ยวชั่วโมงที่สองเนี่ยจะเป็นสีได้พุ่มแล้วเนอะชั่วโมงแรกอุทุมพรยามไปตั้งวัดอันนั่นน่ะสีใต้ภูมิน่ะเจ้าไปพระจันทร์ก็ไปเรื่อยอยู่บ่ว่าอย่าว่าแต่ศรัทธาคือตึงหาสีใต้ภูมิแล้วพระจันทร์ก็แบบไปเรื่อยอยู่คือตึงหากาฝากวัดประจันทร์งามวัดนั่นๆอย่างก็โรงพรย่ำได้ไปแต่พระจันทร์ถ้ามีการมีงานก่อนเนาะมาเลยไผมานี่ถือว่ามันบ่ถึงน้ำปังนะบอกก่อนเจ้าจ้าสาธุเพิ่งจะไปเออตั้งสองอาทิตย์จะไปอันจนคนจนหมู่ก่อนเจ้าสีได้ภูมิก็ไปมาอยู่พระจันทร์ก็แวบไปเรื่อยพระเจ้าวาดผ่องพระผ่องเนาะเดี๋ยวก็หาเดี๋ยวจะไปตัดงาอยู่เจ้าทำหันทำแล้วทุกเจ้าอย่างอยู่ข้างหน้าวัดที่แต่ผมมีขี้โตนะเจ้าก็เจ้าว่านก็อยู่ร้อยตนนะอยู่ตนเดียวอยู่ตนเดียวแล้วก็วัดกว้างเห็นเนาะสาวกว่าไรเจ้าโดก็ยังเกิด
ยังกึดอยู่ว่าอันบางทีสร้างแต่สร้างว่ามันบ่ได้ใจก็เลยกึดเจเอ้า๊ะแต่เนี่ยจะได้เฮ็ดให้เป็นลปาระกโยฐชนิ์นนี่ก็เจ้าวัดอันนั้นนะวัวดัดไหนนี่ก็วัดรุมพรเจ้าวันที่วันอาทิตย์ที่10 พฤศจิกายนอ๋อเมียนกันไม่กล้ากับวัดวันไหลน้าน้อยนี่กะเจ้าอันวัดอันอย่างก็ธรรมกายเป็นเจ้าภาพนะเจ้าเป็นนี่อ๋อจะโมทนาบุญด้วยเจ้าเจ้าที่ไหนก็ได้รวมกันเนาะเป็นกฐินสามัคคีช่วยกันคนละไม้คนละมือเจ้าตามกำลโอัง้มีถ้าเพื่อนว่าถ้าทุกเจ้า5 ตน 6 ตนขึ้นไปก็เป็นกฐินนี่เนาะอ๋อเจ้าได้กะดเีจ้านะโมวัดทอันนาบุรญะไหปายน้าน้อยมี6 ตนก็นะตุ๊เจ้าทั้งนั้นมีเน้นสักตนอ่ะจัดเข็มเจ้าตุเจ้าเข็มนั่นน่ะเข็มแต่เปินไปตุเจ้ากะเข็มเน้นกะเข็มเจ้าเนี่ยที่ได้มันเจ้าสาธุนะเจ้าสาธุเจ้าเจ้าไม่เป็นกสำลัางใจธุพระอาจารย์ไม่สฟาังทุธกุมันทุกตนทุกองฟังมาเจ้าก็ฟังเจ้าดีละสาธุแม่เจ้าเจ้าไมเจ่้าสาเจ้าสาสาธธุุเจเจ้้าางานด่วนๆก็คืองานเป็ดตะพลีนะสถานนะวัดอุดมพรวันที่17กะวันที่17เดี๋ยวอาจารย์หอมกำกับวันอังคารที่17นะเป็ง12เป็งนะสถานเนาะ12เป็งเหนือนี่นะ12เหนือเป็งนี่นะทางจริงๆกับกูบ้านเนาะสถานเนาะในส่วนของวัดอุดมพรนี่ก็จะเทพื้นก็ได้บอกศรัทธาญาติโยมประกาศเชิญชวนทุกท่านเนาะที่ฟังรายการด้วยพระอาจารย์จะเทพื้นบริเวณรอบโบสถ์ของรอบบ้านวิหารของวัดอุดมพรนะเนื่องจากว่าพื้นเก่ามันชำรุดเนาะชำรุดแล้วก็มันบ่ดีหม่องามนะน้ำกระท่วมกระขังดูแล้วมันหม่องงามก็เลยปรึกษากับศรัทธาเจ้าบ้านก็ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะเป็นตารางเมตรเนาะตารางเมตรละ499 บาทเอาหาไปสะดวกก็แจ้งพระอาจารย์มานะแจ้งพระอาจารย์มาแล้วก็จะได้อันบอกชื่อบอกเสียงได้ระบุชื่อระบุเสียงว่าไผเป็นเจ้าภาพอย่างจะได้เนาะสถานเนาะฮะสถานน้องร้องกับภาษาเจ้าบรรลักษ์ทั้งเตี่ยว่าเขาว่ามันลักแทบปีกายตอนนี้หับละแม่นมันอีกเจ้าหับละแม่นน่ะอีหน่อยกะโทรมาข้างเดียวมันก่อนเจ้าโอเคแสดงว่าวันนี้โทรศัพท์อาจารย์บรรณามีปัญหาละจ้ะถ้าโทรมาติดเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาบางทีโทรแล้วมันตัดไปอีเนี่ยจ้ะเจ้าแม่ว่าห้องหักชักเตี่ยมร่างเทพติกายเทพเพราะวันนี้วันจันทร์ที่เก้านี่นะวันจันทร์ที่เก้านี่ตึงบัดเทพแน่นอนอ่ะหนอวันนี้วันจันทร์ที่เก้าว่ะหนอเจ้าตื่นดินไปไหนอ่ะสารครบแล้วหรอกะฮะฝนตกก็เจ้าฝนแหละฝนบัดตกงานตอนนี้นะมาตกนี่กับมาตกวันนี้เจ้าตกห้อนดีเหมือนกันนะก็ดีเป็นอย่างอันปรับเปลี่ยนอากาศผ่องยินผ่องอันห้อนผ่องอันกะเจ้าปันได้โทรหาเหมือนอันเป็นใครสบายกบไหลย้อนนะกันแล้วตอนนี้เป็นเยี่ยห้องกระตักอยู่เนี่ยอยู่นี่กะไผก็วันนั้นบอกท่านแล้วที่บอกว่ากดไหลย้อนนี่เนี่ยจะได้ก็จําได้ล่ะมีนั่นน่ะท่านแล้วแม่ก็เปลี่ยนนึกใจแม่ก็หายไปน่ะมันเดียวมันกินยาจะได้ก็ได้มันก็หายมันหายคนเดียวมันกะท่านแล้วแล้วก็กินยาซะป้าซะเป็ดแต่ก็มันก็หายไปแหละอ๋อเดี๋ยวอันคนฟังรายการหลายๆคนเผื่อมีประสบการณ์จะได้อันแนะนํากันเนาะแม่เนาะเจ้ากัดหลังจิ๊บเอวมันน่ะจิ๊บเอวจิ๊บหลังแล้วพ่ออืมคันถ้ามันหนังเมื่อหนึ่งแม่ก็นอนผ่องนอนเหลือผ่องยังผ่องก็จะไปหนังสารกุ๊บเมินลําไปนอนกับเจ็บหนังกะหล่นอีนะหล่นเลยหนอถ้าได้ลูกหล่นนี่กะแต่กะนอนกับเจ็บหนังกับเจ็บมันจิตใจมันเป็นล้นล้นเลยอ่ะต้องเมียวันที่3นี่ไหนแม่ไปโรงพยาบาลน่ะเออนั่นเพราะวันนี้วันที่9แล้วลูก
แม่ลองเดินพอเดินอันเดินกำเดินกำหนดสตินะเดินกำหนดสติเนี่ยเหมือนกับเดินจงกรมเนี่ยจะจับเเฮจ้าาก็ได้อย่างก็ได้แล้วก็เอาไปเอาสติเนี่ยเอาความรู้สึกไปสังเกตติเท้าติตีนเนี่ยนะว่าขณะนี้เนี่ยตีนของเฮาอันก้าวซ้ายอยู่หรือว่าก้าวขวาอยู่นะคือไปกำหนดชัดๆนะก่อยเดินก่อยเดินทำมันเดินเจ้กา่อยเดินไปเนาะเจ้าจับเฮาก็ได้หยังก็ได้หมดก่อยก่อยเดินแต่สติเฮากำหนดหูที่เท้าที่ขาของเฮาเนี่ยว่าขณะนี้ขามันอยู่จะใดขาซ้ายอันเดินขาซ้ายก้าวไปก็ว่าขาขวาก้าวไปอีเนี่ยที่เจพุ้ทาธเจ้าบอกขณะที่เธอเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเธอเนาะเธอเดินอยู่นะที่ยังก็อันการเดินขตัววาขตัวมหิติปชานาติขณะที่เราเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเดินอยู่เนีเ่จย้าก็พยายามกับกำหนดเจี๊ยจะไปนั่งเมินนอนเมินมาตื้มเจดีเดินแล้วก็กรรมถ้าอันเดินบสะดวกก็กรรมเฮาอันนั้นแม่เนอะกำเฮาแล้วเนาะเจ้าแม่ลองฝึกพอสัก2 วัน 2 วันมันคงจะหายเลยแหละอันนั้นมันกัดหลังอ่ะทุกดูเชียบปุ๊บมันนั่นจ้ะทนบ่ไหวละหลานหลานหลานไปส่งย้ายไปส่งย้ายกำลังหรอหลานอะไรเลี้ยงอ่ะไปส่งไปโรงพยาบาลเนาะแล้วไปลงอันนี้แม่นี่แม่ไปโรงพยาบาลมาแล้วกะไปมาแล้วก็กินยาโรงพยาบาลน่ะนะอ๋อก็ลองฝึกจงกรมเฮาเนาะแม่เนอะเจ้าเอาสติไปกับนดตีเท้าตีเดินนะเจ้าเจ้าเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจหาย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 เจ้าเจห้าหายหายท่องคาถากระท่องมดอีเออนะเอาที่ประจานหวานนี่แหละเดินกับนดสติเอาเน้อเจ้เจา้ากำลังใจให้ท่านเน้สอาธุแม่สาธุแม่สีกุลเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้า เป็นห้องวัดเทวทูตเทวทูตเทวทูตก็คือความแก่ความเจ็บความตายนะโมเนี่ยมาความแก่กะมาฟ้องเฮาความเจ็บใครได้ป่วยกะมาฟ้องเฮาเองนะเอออันนี้เฮาจะต้องเจ้าเจ้าจะต้องเดอยู็่กด้วยบความอกหมกยมาัเนอฮะยายอย่างยาที่กดหลายย้อนนะฮสะติผลบอกว่านั่นเนี่ยจำได้กแล็้วอย่าบอกว่าอันอย่าบอกว่าดีข้อเจนกับอันทารินอนหายเสียงนี่นะใหญ่เป็นว่าอันเขามีปุ๊บเอาเต่าคอมือเขานี่กินแล้วก็กินน้ำอุ่นตัวนี่นะเจ้าแรงเจ้าแรงเองเป็นว่าอ๋อที่ท่านพระครูนั่นบอกว่านั่นนะหมายถึงจะแล้วก็อันเขามีเขามีปุ๊บเอาเต่าคอมือเขาแต่ลื้นแล้วเอาเกี้ยวอ๋อเกี้ยวเอาเกี้ยวกินแล้วก็เอาน้ำอุ่นกินตามแล้วเจ้าแรงเจ้าแรงก็ห้ามกินน้อยๆก็ได้ก้ากึ่งข้อมือก็ได้ก้าปนหือตัดข้อมือปนไว้อ่ะพระอาจารย์นั่นบอกวันนั้นน่ะข้อนิ้วก็ข้อมือข้อมือเขาเนี่ยกะเข้าข้อแขนนี่ข้อมือข้อนิ้วมือเขาเนี่ยเออนิ้วมือนึกว่าข้อแขนก็ ตายถ้าข้อแขนก็เป็นมัดนะตายย้อนขี้มินนั่นแหละกันนะเนาะข้อมือนิ้วมือเขาเนี่ยกะโอเคอาจารย์ปนบอกวันนั้นปนว่าปนสันตลอดนี่น่ะปนถูกรถไหลย้อนนี่น่ะอ๋อแม่เดี๋ยวแม่สิกุลฟังแล้วก็ร้องพอนะแม่เนาะฟังเราร้องนะแม่สิกุลเด้อเออแล้วก็อันพระอาจารย์เป็นบอกเขามานั่นเขาก็จำได้เนี่ยเจ้าแต่กินน้ำตามบ้านหลานน้อยเขาก็เป็นเหมือนกันแล้วมันว่ามันกินมาได้มันกินยาหมอละอ่อนมันไปกินได้อย่างเนาะเขามีนะเออถ้ามันคือมันกินที่ละน้อยก็จะเฮือกินหมอมันคุ้นเคยนี่กะเปิ้นเฮือกินข้อมือเลยได้มันเอาเป็นตีกับข้อมือเขาน่ะมันเป็นละอ่อนอยู่อ่ะข้อมือเสียก่อยก่อยกินกับคนที่บ่เคยกับกินที่เดียวกับมันกับบ่กินเนาะมันบ่ล้ำอ่ะจะหึงมันล้ำมันไปล้ำอย่างนายาถ้าจะหึงล้ำนะกินข้าวเมียนจะหึงล้ำนะก็คือใส่จะไข่เห็นน้อยหนึ่งนะเอาปลาซิวมามกเห็นน้อยหนึ่งนี่นะบอกแม่สีบุญเลยเด้อใส่เกียร์ใส่จะไข่ใส่พริกใส่หอมเนี่ยใส่เกียร์เห็นน้อยนะตลอดมกนี่นะถ้าอาจารย์เป็นมองว่านั่นอ่ะเป็นวายะพูดไหลย้อนอ่ะเปิ่นก็เป็นเหมือนกันเปิ่นก็กินตลอดเวลาเปิ่นว่าเจ้าก็ลองผ่อนเนอะแรงนี่นะบอกเปิ่นลองผ่อนโลลองผ่อนเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ย
บางอย่างมันจับกันมันจับกับถาดบางคนไผแห้งยังแต่มาบอกกันหนอเดาแกเหมือนกันเนแามะ่นอันเอากับบอกกันไปเอแกกะไผไปจี้ไปเป็นน่ะเนาะเจ้าพระอาจารย์ก็แนะนำแล้วเหรอแนะนำเอาจะใครขาอย่างก็จะใครพริกเกลือหัวหอมตุบใส่แต่ก็เป็นเตรียมไม่สิพูดจะใครหัวหรือพอกันเตรียมใบตองด้วยหอมมุกอาจารย์จะเป็นบอกว่าจะอั้นเนาะเจ้าก็ลองบอกลองบอกเออลองพอเถอะเออถ้าอย่างอั้นแมนเป็นพับอั้นมีอาจารย์ตัวไหนหรอที่เป็นบอกว่าอั้นที่เป็นบอกว่าอั้นถ้าว่าอาจารย์ตายเนี่ยเป็นแบบเสียกล่องป้อนนี่นะเออบ้านเฮายังว่าเอาเสียด้วยกันเป็นมดแล้วอีเนาะอันหยังที่ว่าอาจารย์เป็นเสียชีวิตแล้วเป็นเมื่อเพิ่งเผาของป้อนด้วยงูอีเนี่ยอาจารย์หยังอาจารย์วัดนะกะปู่นานปู่จานปู่นานจานน่ะอ่ะปู่จานน่ะเอออันบ่เอาเผาที่ไหนก็เพิ่นว่าเพิ่นเฮือเผาเม็ดด้วยงูเฮือแป้งเม็ดแป้งกองก้อนคนเดียวอย่างเออไม่เกี่ยวว่าตายแล้วเต่ากันหมดอาจารย์มันน่ะกะบ้านเฮาแต่ก่อนปู่จานอินโตเนาะกะเป็นอาจารย์วัดเนาะอาจารย์โรงเรียนเนาะก็เป็นกับเผาเม็ดด้วยกันนั่นเลยอีน้องเขาด้วยกันหมดอาจารย์ไม่ไผยันแปลกแตกต่างถาดทั้งสี่ดินน้ำไฟลมสูญสลายเหมือนกันหมดแต่ตุ๊เจ้าบรรถวายความเคารพสำหรับตุ๊เจ้าในตำบลเฮานี่ตุ๊เจ้าประกาศมาเสียเจ้าวัดเนี่ยเพื่ออันถวายเกียรติถึงเกียรติกับกับประสงค์องค์เนนนี่กะนั่นจ้ะบ้านเฮาเสียวัดในทางนั้นก่อนวัดบ้านเฮามันเป็นร้อยหันเนาะเจ้าเดี๋ยวนี้มีกูตื่นหมดแล้วเจ้ามีปัญหาจะเผาที่ไหนก็กาต่อกันนั่นน่ะเจ้าสาธุไหมสาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะแม่น้อยมียาดีมาบอกก็จะได้ฮะแม่ใจหัวบ้านฮะอาจารย์ว่าเอาจะใครยาน้อยก็มีอย่าน้อยเอาปัสสาวะมามกเฉียดเนี่ยแม่ว่าถ้าว่าอันเขามีหายก็เอายังพระอาจารย์ว่าก็ได้โอเคมาต๋องกล้วยหางต๋องกล้วยมันเอามันไปขมิ้นข้าวฟูทั้งไงเนาะเออมันหอมนะแม่ก็อดไข่หัวจำได้โอ้โหถ้าบ้านถ้าขมิ้นหายเอาอันยังพระอาจารย์ว่าน่ะแต่กะมันถึงหายยี่นะแม่ไข่กุ้นแม่สีกุ้นกับไข่หัวแค่ข้างกันนะเจ้าแต่เอียนเนอะเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าเจ้าสาธุเจ้าเจ้าฮัลโหลเช้านมัสการเจ้าท่านพระอาจารย์ไผยอมเทียมฟาดเจ้าเออน่ะเบอร์เจ้าพระอาจารย์บัดได้บ้านเมมเข้าเป็นเดิมเบอร์นี่ยอมเทียมฟาดได้เจ้าอันนี้เบอร์ใหม่เจ้านี่เบอร์ของแฟนเจ้าโอเคเพราะอันนี้พระอาจารย์เมมไว้ด้วยเด้อก็ได้เจ้าของ okay. แฟนยมเทียมฝาก okay. จะเม้นชื่อยมเทียมฝากก็ได้จ้ะเจ้าพระจานนั้นท่านนันกะคำปันก็บ้านบ้านไปแล้วเจ้าเจ้าอันพอดีว่าฟังเรื่องว่าของคุณแม่สีกุ้นนะเจ้าเจ้าตอนนี้ยมอยู่พี่โลกพี่ฟังเฟซบุ๊กเจ้าเออก็เลยเอาเครื่องติดเปิดอันฟังเฟซบุ๊กโทรมาได้ก็แล้วของแฟนโทรจ้ะอ๋อเจ้าจ้ะแต่เลยว่าอันได้ยินว่าแม่สีกุ้นเป็นโคตรหลายย้อนคดียมเคยเป็นนะเจ้านักมาแล้วไงที่แดนเจ้าจะเอาเนี่ยวงไว้เจ้าเนี่ยตาเสือเจ้ามีแมงไว้ตามละขั้นกินแต่หน้ามันนะเจ้าเจ้าดิบก็แห้งดิบนี่กะถ้าช่วงที่เป็นท่านก็เอามาตามละขั้นหน้ามันกินสักน้อยหนึ่งต้องนักละแค่ก้นแก้วจะข้อมือเท้าอย่างเงี้ยเจ้าดิบนี่กะเจ้าดิ้นๆนี่แหละแต่โยมเคี่ยวเอาโยมขี้ข้านต่ำเจ้าโยมก็เคี่ยวแล้วก็คล้ายกากมันขวางแล้วก็ดูกินแต่น้ำเจ้าเจ้าแมงวายเนี่ยดอกขาวนี่นะเจ้าปันละทีตอนเจ้าเจือไปถึงกลางตั้งตีขึ้นหลังอึดเจ็บหน้าอกเจ็บไปหมดเลยเจ้าอย่างก็มีไข่เอาครีมเล็กมาบีบแล้วกินเหมือนก็ตีโค้งกินเหมือนก็โยมอย่างก็ว่ามันจะแตกสลายเลยแวะข้างทางเอาน้ำล่างไว้ย่างไว้ข้างทางตามตีไว้เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวคล้ายกาคิ้งแล้วก็กลืนน้ำตาม
หายเจ้าหายในทันใดในทันเลยเจ้าโอ้ในอันนี้ร้องขอเนอร์จ้าถ้าพระอาจารย์เป็นนะพระอาจารย์ร้องก็ได้บลังพระอาจารย์มาเป็นเจ้าได้ยินว่าคุณแม่สิคุณเปิดเป็นเจ้าเนี่ยนะเจ้าเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์หวานนะเมื่อคืนเนี่ยนะนึกถึงตัวเองเป็นแต่ก่อนเจ้าอันแฟนเป็นทหารอยู่พี่โลกนี่แต่ก่อนเนาะจ้าแต่ก่อนนี่ถ้าแฟนไปเข้าเวรไปอย่างนี้มันเคยบอกเขาเปิดโทรศัพท์ไว้หลังจากเขามาเป็นโกดไหลย้อนเปิ้นเข้าเวรก็ต้องบอกเขาเปิดโทรศัพท์ไว้คนข้างห้องก็ต้องบอกเขาเปิ้นอันเปิดโทรศัพท์ไว้เจ้าเผื่อว่าถ้าอย่างแฟนไปเข้าเวรเนี่ยอยู่คนเดียวอ่ะเจ้าลูกกับอยู่ตัวนี้เนาะสงสัยคนข้างบ้านว่าเปิดโทรศัพท์ไว้นะยายตุลเดี๋ยวเผื่อหนูโทรหาป้าตุ่นกลางค่ำกลางคืนป้าตุ่นจะได้มาหาหนูได้ค่ะกับล็อกห้องกับมาได้เจ้าถึงขนาดนั้นเลยเจ้าเป็นว่าเป็นชนิดติวานโลกหัวใจน้องโลกหัวใจเลยเจ้าเดี๋ยวนี้โอเคแล้วนะหายซับเลยเจ้าเดียวก็โอเคแล้วเจ้าดีละหลังจากเตะท้องกินตัวนี้มาหลายคนเจ้าเป็นบอกต้องกินหายเจ้าเจ้าสงสัยอันแม่สีกวนเหรออันไปหาไฟฉายไปส่องบ่คืนนี่ฮะโอ้กินได้ทันทีเลยเจ้าถ้าเป็นยังโยมเป็นกลางคืนก็กินกลางคืนนั่นแหละเจ้าบอกแฟนในบ้านแต่ก่อนกินในบ้านโยมน่ะมีก้อนย่างไว้ที่ไหนฟันขวางมกพรหลังจากมากินแล้วมันหายเดี๋ยวนี้บอกแฟนว่าต้นย่างไว้ตรงไหนจะไปฟันขวางมดเนื้อเหลือไว้ผ่องอย่างเงี้ยเจ้าบรรเทาห้องย่าดอกขาวเนาะเจ้าย่าดอกขาวก็ได้ย่างไว้ก็ได้ย่าตาเสือที่ห้องมาตุ้มใส่แฉต้นท่อนนี่นะเจ้าจะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่สิกุลก็ที่มีบ้านอย่างเขาเนี่ยเขามันตุ้มใส่แฉนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะบอกแม่สิกุลก่อนจะไปฝังเอาไปเตี่ยวมันมืดแล้วไอ้เนี่ยเจ้าระวังงูเถอะมันมืดเจ้าสาธุแต่ถ้าอากาศมันนักจริงๆอย่างโยมนี่โยมทนแบบได้ต้องเฮอแฟนไปส่องเอามาเกี่ยวกินแล้วเจ้าจะได้อันแม่สิคุณฟังอยู่ขอบคุณจันหลายเจ้าสาธุสาธุเจ้าฮะแม่มาไรฮัลโหลเจ้าอาจารย์เจ้าเจ้าได้ยินเนาะฮัลโหลเจ้าได้ยินอยู่ยมแม่มาไข่หัวตีพระอาจารย์ว่านะก็ใส่เขามีใส่ผ้าไข่เป็นวันหลังไงหัวนี่เองก็แต่กะตำรานี่ใส่สายหมูแล้วทำพระอาจารย์ครับหายแน่ตำรายังว่าอาจารย์ว่าใส่พริกแข็งหน่อยใส่พริกแข็งหน่อยใส่หอมเหียนหน่อยใส่กระเทียมเหียนหน่อยนะมันหอมนี่นะนอกผ้าจานนอกเจ้าละกะเขานึ่งห่อนห่อนจำเนยจำเนยนี่นะตลอดละเจ้าเอาหนูนอนนอนเนี่ยนะเนาะแม่อันผูกกับเป็นวันพระวันศีลนะผ้าจานเนาะเจ้าวันพระตรงกับวันศีลเหมือนเดิมนั่นน่ะผูกนี่นะอันที่17นี่กับอันนั่นเนาะเป็ดจะพลีมันจะไปอันนี่เนี่ยคนเนี่ยนะท่านเนี่ยคนยังว่าจานว่ากะดิ่มกันเจ้าไผสะดวกก่อนไปก่อนอันไหนฮะก็ขอแนะนําที่ใจเฮานี่คือเนาะว่าจานเนาะต้องเลย แม่ว่าจะสื่อยังมาแล้วก็มันยักกับเอาตัวเองน่ะอืมปุ่นจะได้ฉันงดเนาะอาจารย์นั้นปุ่นมั่งโทนปุ่นบางทีเพิ่นก็มีหลายอ่ะเนาะมีตนเดียวคนเดียวนางอาจารย์เนาะอืมก็เป็นหยังก็เปิดปั๊บไกลๆเนี่ยตนเดียวอ่ะเจ้าปั๊บออนเนอร์เจ้าสาธุแต่ที่นางอาจารย์เนาะเจ้าสาธุ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 เจ้าในหลายตำยาละตัดหลายตำหายาแล้วนะสถานะมันต้องหายสักอย่างเขาจะไปดื่มกำหนดสติโดยนะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขามองข้ามเนาะของมันเขาปะละปาเต๋อเหมือนกับปอหมอชีวกโกมารพัฒน์นะกะหมอชีวกโกมารพัฒน์ตอนที่ไปเห็นตักศิลากับอาจารย์ที่สาปาหมกนี่นะเปิดไปเห็นแผลมันก็แล้วก็อันถามอาจารย์ว่าผมจบแล้วยังนี่แหละปรากฏว่าอันอาจารย์ก็บอกว่าจะจบใดก็ต่อเมื่อไปอันในรัศมี1โยชน์นะในรัศมี1โยชน์ก็คือ16กิโลเนี่ยโดยรอบนี่นะไปดูว่าอันหยังพ่องที่มันบ่สามารถใช้เป็นยาใดอีเนาะสถานเนาะ
เจ้าแม่สิวันแม่สิวันเจ้านมัสการเจ้าพระอาจารย์สาธุเจ้าวัดหลวงพ่อที่กระถิ่นเข้าซากอะไรเจ้าใหม่กระถินวันดีวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกาเจ้าแต่ว่าวันนี้วันที่17วันแม่วันที่17อ๋อวันที่17เนี่ยเปิ้นอัน17 17เดือนนี้งานเป็ดตะพลีเจ้าวัดตะเบ่งเจ้าก็มีช่วงใกล้ๆก็คือมีงานบุญเป็ดตะพลีอ่ะเจ้าโอ้งานนี้อ่ะงานทันงานนี้ฮะเด็กใหญ่พูดกับอาจารย์ก่อนไอ้หยังขวัญเข้ากะของขวัญของขวัญเออจำพี่ของขวัญไม่กล้าคุยกับอาจารย์หรอกดอกเออจะได้บอกกล้าคุยเออระหว่างปานมาแอลสวรรค์ก็คุยไม่ได้หืมว่าระหว่างปานมาแอลทำไมอาจารย์บอกว่าคิดถึงน้องขวัญนะเอออาจารย์บอกคิดถึงน้องกว่าเรื่องว่างไม่แอววัดทำกันบ้านอยู่กะครับอืมทำที่วันนี้กันบ้านนอนเล่นดิเออตามสบายเถอะเอาตามสบายเลยตามสบายดีนะเจ้าเจ้าโดยทั่วไปก็แข็งแรงอยู่เจ้ายังมีอย่างกำเตือกเนี่ยแต่จะไปโรงพยาบาลมันอ๋อกะเนี่ยยายแดงมาหน่อยอันไปทำอันเนี่ยก็คอตกลงกับโรงพยาบาลแล้วต้องไปหาหมอมันเยี่ยมหมอมันกลัวหมอเหงาอันที่19นี่ไปคีโมอ่ะอาจารย์19นี่กะคีโมรอบละอ๋อรอบสุดท้ายละกะพอกับสุดท้ายเจ้าก็แก้กันสันนิษฐานไปข้างอยู่จ้ะอ๋อเป็นกำลังใจเข้มแข็งเข้มแข็งหายมาหายใจเข้มแข็งที่ยั่งหนึ่งเนอะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าพูดถึงอันเรื่องยาสมุนไพรเนาะที่อาจารย์ที่สาปาโมกนะอาจารย์นั้นสอนนาแพทย์ครับปมชีวกรมรพัฒน์ว่าลองไปเดินพอหรอไปเลือกพอในรัศมี16กิโลเนี่ยไปทางหน้า16กิโลทางหลัง16กิโลทางซ้ายทางขวาคือในรัศมี16กิโลเมตรเนี่ยนะไปดูคือ1โยชน์อ่ะ ว่าไปดูว่าพืชหรือใบหญ้าหรืออะหยังกระจ่างแต่นะที่เป็นพืชเนี่ยอะหยังพ่องที่มันบ่ใจยาบ่สามารถเอามาทำยาได้นะท่านหมอชิโมกุวรพัฒน์ก็ไปเนาะสถานเนาะไปดูไปพิสูจน์ไปอย่างต่างๆก็ไปดูไปหาไอ้กะเจ้าแม่จันดีเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าหาใครกินมกปลาหม้อหัวเจ้าหมูเป็นแต่มันตึ้มตึ้งเขาอิดเขานี่แต่นั้นเนาะไอ้ยังยาใจคนเขามันขาจันมามันคืดอยู่ห้าปนจะไปไหนจ้านึกว่าแม่สบายจ้าไอ้กานึกว่าแม่จันดีใครกินอันมกป่าใส่เขามินนั่นเนาะแม่ใครหัวไปเจ็บตรงอาจารย์อุตลกแต่ก็กินมาได้มันล้ำอะเนี่ยมันล้ำเนี่ยไม่หยาดหยังอย่างนี้มันมาล้ำมันกระจังเจ๊แหละมันขาบขี้มินง่ายๆกะว่าซิวมามกให้หมอจะตายไอ้หัวอยู่ในคนเดียวคนเท่าหลายคนอยู่บ้านเนี่ยเคลิ้มรับอะใครหัวแล้วนะจานกับพักฟอนฟองโอ้ระเป็นอย่างไรกับตุ๊ดคนเท่าก็เงียบเหงากันหมดอะแต่ค่ะมันเป็นยังไงอะเจ้าอยากใจคนเท่ากับนั่นอยากปีอยากเออเสพยาเสพติดเนี่ยละยาเสพติดยาติดยาจานเนี่ยเนาะแม่เนาะเจ้าในเนี่ยเป็นกำลังใจกันที่เอกะ
เดี๋ยวกันไปมันมาเนี่ยสุขใจวัไปนใดตุกบมันได้ขายเกียดกันคิดนั่งอุกเอาเนอเจ้าฟังฟังอาจารย์เนี่ยมันต้องคิดอย่างหนักหรอคิดคนเดียวก็พอละเนอแต่นะมันจึมได้คืดอย่างแต่นะว่าอาจารย์แม่เจ้าโอ้ดีใจโอ้โหสุกสุกสุดยอดล่ะท่าจีอีนี่นะสุดยอดยอดเยี่ยมเลยล่ะวันนี้แม่ก็เอาธรรมะทั้งหมดเนี่ยคมใจอยู่คนเดียวนั่นน่ะถ้าบ่าเอาธรรมะคมเนี่ยอุ้ยมันเปล่าเปลี่ยวว่าว่าก็มันเปล่าเปลี่ยวเวียงว่างก็อยู่บ้านเป็นคนเดียวคนปุ้นนั่นบ้านน่ะเขาก็มีปุ้นเขาก็อยู่นี่คนเดียวน่ะกะเอาว่าทั้งแม่เนาะแต่แพทย์จะฟังจะฟังอยู่นี่โอ้สูบเจ๊งด้วยแม่อีกนะถ้าสูฟังแล้วสูจะเป็นนี่แม่เนี่ยอย่างเนาะแม่มีความทุกข์ทั้งวันมีฟอดอย่างนี้เป็นความสุขที่บ่ต้องลงทุนไงนั่งก้าวอยู่บ้านแต่นะพึ่งพระจันทร์ว่าแต่เจ้าอยู่บ้านสบายอยู่ในมุ่งในสุขเจ้าจะได้แฮมหลานได้หวังได้กันหน่อนอันกะพระอาจารย์ทั้งหลายนั่นแล้วอันลาฟังตัวรับตัวในนั่นไอ้จักมันอย่างเนาะบางครั้งก็รับบ้างดีละสาธุเน้อแม่สาธุสาธุเจ้าแม่บ่เย็นเจ้านมัสการพระอาจารย์เจ้าสาธุเจ้ากำลังจะไปหาใบตองมาห่อนอนไข่หัวคนเดียวเนี่ยล้ำๆกับล้ำนะฟันฟอดนี่นะนึกถึงขมิ้นกินนั่นจะก้ากดหลายยอดนะคุณกินกล้วยกล้วยดิบนั่นน้ำละไม่แหมตำราหนึ่งน้ำละนี่นะสามตำราแม่อันแม่สิโก้นึกปวดหัวแล้วทีนี้นะมันก็แล้วแต่ว่าคนเป็นโรคนี่มันโรคอย่างกันแน่ยังกันมันมันหายถาดแต่ละคนมันเหมือนกันเจ้าบางคนเพิ่งก็กินกล้วยดิบหายเจ้าบางคนก็กินอันก็ใบยังก็ได้กินหญ้าแมงวายหายหญ้าแมงวายไปสับเสียนั่นแหละเออบางคนก็กินอย่างก็กินอย่างก็ตะกี้แหมย่างเนี่ยก็มีแหมย่างนี่ก็เกิดนั่นลืมไปละไม่อย่างนี้ขมิ้นขมิ้นก็คือว่าใส่จะไข่ใส่หอมแฮ่นนะใส่ไข่ใส่หอมใส่พริกปัดตละละละห่อนห่อนนี่นะเข้าหนึ่งห่อนห่อนนี่นะต้องบอกไข่ละจีอีนี่นะจีอีอันแหมอันแหมด้วนได้งินกับเศร้าไข่จะไปหยาดละเนี่ยอันสถาสถาอย่างก็ตาเดือนเนี่ยพระอาจารย์อู้ยมจะได้อู้ล่ะเดือนดึงมาล่ะสงสัยทุกเจ้าให้จะอยากกินก็หาเองนะที่อู้ถือขมิ้นบดายก็แล้วที่ว่าจะเทหนาจ้องไม่ให้แม่รอบนึงเจ้าได้เลยได้พระอาจารย์ใส่จืดเลยเจ้าได้ใส่จืดเลยได้พระอาจารย์ก็ไม่ให้รอบนึงเดี๋ยวจะฝากประธานแสงดาวไปให้ได้เลยใส่จืดกับสตังได้เดี๋ยวพระอาจารย์จะบอกอันประธานแสงดาวบอกหมู่เปื่อนบอกเงินไม่เลี้ยงจันเจ้าม าช่วยกันผมว่าพวนข้าวสลากวันสิงห์มาเข้าก่อนพระอาจารย์มากินข้าวสลากก่อนวันที่เนี่ยที่15เจ้าโอ้15 12 13 14พระอาจารย์อยู่อยุธยาพุ่นงานประชุมงานบริหารงานอย่างสภาพกันนะวันนั้นนี่แม่ไปด้วยเพื่อนที่ว่าไปแจกของที่บรรเทาทุกข์นั่นน่ะเจ้าอย่าไฟน้ําท่วมนั่นน่ะเจ้าวัดไอ้หยังลืมชื่อบ่ได้ก็อําเภอขุนตานเนี่ยที่ว่าวัดตรงกว้างมีหยังมีแต่น้ําต้องใจรถอีแตงเข้าไปรถตู้ก็เข้าได้ก็เป็นดีรู้ก็ละบ้านหลังหน้าต้นแปลงงามเลยแม่ว่าจะได้ออกบ้านรถกับได้อะเหยียบกับได้อะคือเตียงของเขานี่คือทางเหนือเขาเนี่ยมันท่วมแบบเหมือนไหมเหมือนก็เหม็นเน่าเราฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันถึงมันแบบเหมือนมันเหมือนอันกรุงเทพมันเหมือนต้องไต่จ้ะต้องไต่มันมีติไป
ทางเฮาเนี่ยมันบ่เหมือนเจ้าเจ้าติดหนึ่งเต็มที่อ่ะ มันก็เร็วขึ้นเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าสาธุตัวเนอเจ้าเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเดี๋ยวประจันพิมพ์เจือแม่บัวเย็นจันทบนะแม่บัวเย็นจันทบนะสีหมดเก่าโอเคเดี๋ยวประจันอันไว้ก่อนเดี๋ยวจะลืมอันไผอันถ้าเป็นเจ้าภาพอย่างต่างๆจะได้บันทึกไว้ชัดเจนว่าวันใดอย่างตรงใดอย่างจะได้ยี่นะเนื่องจากว่าอันก็จะปรับเนาะปรับพระอาจารย์ต้องบริหีบบริหอนนะแต่จะค่อยปรับให้มันดีขึ้นทีละน้อยละน้อยนะค่อยเป็นค่อยไปบริหีบบริหอนเหมือนที่พระอาจารย์สร้างวัดศรีไตรภูมิแล้วกันพระอาจารย์ก็สร้างไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะบริหีบบริหอนแต่ก็สำเร็จลุล่วงทุกอย่างเหมือนกันนะหนึ่งจังหวัดสระญาติโยมอันลูกศิษย์ลูกหาเปิ่นหันความตั้งใจของพระอาจารย์เพิ่นก็มาทำโดยบ่มีความลังเลสงสัยนะมาเองก็มีฝากเงินมาก็มีหยังก็มีถึงหมดตมวนก่อเปิ่นห้องว่าเป็นสมบัติของพระศาสนาเนาะสมบัติของวัดก็เป็นสมบัติของพระศาสนาช่วยกันดูแลจุเจ้าดูแลศรัทธาดูแลนะทั้งคนต่างปากันกำกันจุนเนาะในศาสนสถานศาสนสมบัตินะก็เป็นก่อยไปแล้วก็คือมันได้ประโยชน์นะพระอาจารย์ก็ดูนะที่เฮาทํามาแล้วต้องใจถ้าทํามาแล้วบ่ใจทํามาแล้วสร้างใหญ่จะได้กระจ่างงามจะได้กระจ่างสถาบ่เข้าวัดนี่มีความหมายหยังถึงมีความหมายหยังสร้างไว้หยังอิดหิมตายก็แต่ถ้าสร้างแล้วอ่ะสถามาจ่อยกันดูแลมาไหว้พระมาสวดมนต์มาชื่นชมนะมาทำบุญแล้วเวลามีปัญหามีอย่างต่างๆมาร่วมสนทนากันนี่นะอันนี้เปิ้นฮ้องว่าคุ้มเดี๋ยวสร้างมาแล้วสถากายวัดเสี่ยวเซาเสี่ยวเซาเออมันก็บ่ฮู้สร้างเป็นหยังตุเจ้าก็น้อยนะสถานะเต็มที่ตุเจ้าก็สวดวัดทําวัดสวดมนต์เจ้าแรงเจ้าแรงมันน้อยไปประโยชน์ที่จะพึงใดจากติการเฮาทำเฮาแปลงเฮาสร้างต้องใจประโยชน์นะสถานะใจประโยชน์เราก็เจอกันดูแลในเอี้ยพระจารย์ถึงจะมองว่ามันคุ้มนะเวลาเนี่ยยังกระจ่างต้องคำนึงถึงก่อนมันคุ้มก็บอกคุ้มนะถ้ามันคุ้มกันเนี่ยไปอย่างเทพื้นเนี่ยคุ้มแน่นอนหนึ่งจะว่ามันต้องใจพื้นแล้วก็เวลาฝนตกน้ำกระท่วมเนาะน้ำกระท่วมก็เนี่ยจะได้ให้มันดีขึ้นปรับให้มันดีขึ้นอันได้เดียวเร่งกระทำที่มันเร่งด่วนอันเร่งที่บ่เร่งก่อนก็เรียงลำดับไปนะบ่ได้เอาเร่งเร่าในสถานะเอาความพร้อมเอาความพร้อมของสถานด้วยเอาความอันสะดวกของสถานด้วยนะก็ห้องบ่ได้เร่งเร่าบ่ได้อันหยังนะก็แล้วแต่ว่าเฮาจะมีกำลังมากน้อยแค่ไหนที่สำคัญก็คือเฮาเนี่ยใจคือมันคุ้มค่าที่พระอาจารย์ได้อูตะกี้เนี่ยว่ามันต้องคุ้มค่าที่สุดนะเท่าที่จะคุ้มค่าได้นะพระอาจารย์ก็บ่มีความหมายอย่างซากอย่างนะนั่นนะอ่ะทีนี้พระอาจารย์พูดถึงในเรื่องต่อจะหมดชั่วโมงแล้วนี่ดอกกำเดียวมันได้ จะหมดละเจ้าแม่พิมพ์อ่ะทีนี้พระอาจารย์พูดถึงแม่พิมพ์ชั่วโมงแล้วนี่ดอกกำเดียวมันได้นมัสการพระอาจารย์เจ้าเดี๋ยวถ้าแม่พิมพ์มาได้เข้าไปเจ้าแห่งจะพาตุอันพระอานนท์ไปเด้อได้กะเนาะได้จ้าไอ้วานเขาตีรถแต่มันมีอยู่ฮะละกะคนเขาบอกว่าวางงานเขานักกะทำเมนพวกเขาบอกกันยู่มากะยู่บ่บ่ยู่บ่กับแม่แก้วสองคนอ่ะพระอาจารย์เจ้าตึงเหมาะแต่น่ะพระอาจารย์จังมันจังมดจังมงจังมันนี่เนี่ยเดี๋ยวนี่น่ะเจ้าโอ้พระอาจารย์มีหยังแม่พิมพ์ตึงจะไปรวมตัวหนึ่งสาธุจะลืมเนอแม่พระอาจารย์เจ้าอยู่ในใจนี่มดอ่ะ
มีหลายคนเหมือนนั่นแม่อันแม่พิมพ์นี่น่ะหลายคนบอกว่าโอ้ถ้าบ่ได้พระจารย์นี่บ่ฮู้จะเป็นจังได๋บัดเดี๋ยวนี้นี่นะจะได้ก็ยังบ่ฮู้จ้ะเนี่ยจริงใจมันหยังเข้ามาตะถึงจะกลัวมันมากลัวสักอย่างเออเนี่ยที่พระจารย์ว่าไปกลัวมันเนี่ยหยังบ่ถึงบ่กลัวมันอันหยังมันจะเกิดมันจะงงเฮาก็ปล่อยมันไปแค่นั้นน่ะเออนั่นน่ะไปหยังบ่ล่นบ่เหลือจะตายเนาะอื้อสบายจัดแต่จริงๆชีวิตมันบ่จริงเป็นเรื่องยุ่งยากอะหยังแต่เฮาคิดมันยากว่าได้เจ้าถ้าเกิดน่ะมันวนอยู่หั่นแล้วเนาะมันตึ้มจะไปไหนซั่วเลยจังมันโอ้มันวนอยู่หั่นน่ะอือก็ไหนมันกลับไปกลับมาก็กลับมาคือเก่าน่ะเออเฮาไปสนใจมันหยังโอ้ยบัดเดี๋ยวมันบ่ยังแค่แล้วมันมามีแหลกมันก็มีแต่มันมาแป๊บเดียวมันก็ไปอ่ะเออเฮาบ่สนใจให้หยังมันจะไปอยู่หยังบ่ใส่เรื่องเขาก็เรื่องเขาเรื่องเฮาเรื่องเฮาแม่นเฉพาะเรื่องของเฮานี่อันก็แบกสังขารไปเจ็บๆปวดๆกับหิมตายยันเรื่องหยังอย่าไปคิดถึงชีวิตอื่นแหมเนาะแต่อากาศตัวเฮาเฮาเอาตัวเฮาไปจะบ่รอดเด้อเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าอันนี้เพิ่นฮ้องว่าธรรมะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมนะอู้หลายรอบหลายครั้งแล้วนะติสทาสบายใจเบาใจสุขใจเป็นเพราะความเข้าใจของสตาเองต่างหากถ้าเข้าใจอย่างแล้วมันมีอย่างละเหมือนกับอันน้ำมันอย่างเนี้ยน้ำน้องเนี่ยอ่ะนะน้ำมันไหลต้วนเต็มรับฟังเขายื่นบนรับฟังมันจะมีความหมายกับเขาแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาลงไปอันในแม่น้ำนี่นะมันกับปัดเข้าไปอย่างเดียวเลยกะสำหรับน้ำริกน้ำเผลอๆกับถ้าจับอย่างด้านอย่างตายคำตีนั่นในความเป็นจริงของชีวิตก็เหมือนกันนะถ้าเฮายกระดับจิตระดับความรู้สึกของเฮาเนี่ยเรื่องบางเรื่องปล่อยได้วางได้แล้วก็ก่อยแก้ไขกันไปเฮาจะไปคิดว่ามันจะต้องแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องมันบ่สามารถที่จะทําได้บางเรื่องวันเวลามันจัดการของมันเอง นะกาโลคัสติภูดานิสภาเนวสหัตนาการเวลามันจะอันกลืนกินเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมไปกับตัวของมันเองอย่าพอเขาเข้าใจที่มันเรื่องอย่าง ที่เขาจะไปอันหยาหึงของเขาเนี่ยไปลงไว้ในแม่น้ำมันไหลเฉียวอ่ะเขาไปลงไปยังอย่างเขาอยู่บนฝั่งนี่กะอยู่บนฝั่งกับพอไปกะไหลกันอย่างมันอย่างไหลเขาไปดูน้ำว่ามันแห้งลงมันน้ำมันขึ้นถ้ามันขึ้นมากเขาจะอยู่ที่เก่ากะเฮาก็หนีฮะกะมีอยู่อย่างหาหนาเดี๋ยวก็ปัดเฮากะความรู้สึกก็เหมือนกันจิตใจก็เหมือนกันสดาเหมือนกันเลยเฮาก็จะต้องในรักษาสภาพในลักษณะแบบนี้อ่ะแม่มาดีมันลุดไปติ๊กๆลัวเอออาจารย์จะขับมันลุดไปเจ้าแม่ฮัลโหลฮัลโหลเออนั่นสงสัยอันโทรศัพท์มีปัญหาแล้วกะเดี๋ยวนะเจ้าได้ยินก่อฮัลโหลเออนั่นนางแกแดบลังโทรศัพท์อาจารย์มีปัญหามากะเออครับละรุ่นครับละรุ่นมันหายไปเนาะเนี่ยถ้าเขาคือจีอีอย่างอันพุทธเจ้าเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้ามีความเป็นอัจฉริยะอยู่เสมออย่างที่พระอาจารย์ได้เปรียบเทียบเมื่อกี้ว่าอันนั้นเนี่ยนะมันเป็นหน้าน้ำน้องนะหน้าน้ำน้องอันเวลาพระพุทธเจ้าจะสอนก็สอนลักษณะแบบนี้คือหันอันน้ำที่ไหลเฉียวกรากก็หันเธอจะไปโดดน้ำตอนนี้ไปก่อหรือว่าเธอจะเดินไปก่อหรือจะได้ถ้าเธอจะว่ายข้ามมันจะว่ายข้ามได้ก่อแห้งจะปอน้ำปัดก่อนี่นะก็เหมือนกันปัญหาประสักหลายสิ่งหลายอย่างบางเรื่องเขาก็จำเป็นจะต้องไปกระโดดเขาใส่จมเขาไปใส่เขาก็เป็นเพียงแค่ยกระดับขึ้นมานะเหมือนที่อันเปิดเปรียบเทียบกับดอกบัวมันก็หรอดอกบัวเนี่ยแม้แต่ว่าอยู่ในขี้เปื้ออยู่ในน้ำเหม็นมาเหม็นจะได้กระจ่างแต่ว่าลักษณะของดอกบัวจะต้องโผล่พ้นน้ำโผล่พ้นน้ำ
ทั้งๆ ที่เกิดมาจากอันคิปเปอร์เหม็นแต่พอเหมือนได้ก็ตามดอกไม้นั่นน่ะขึ้นเหนือน้ำบนน้ำต้องแสงพระอาทิตย์กระเบ่งบานแล้วมันหอมเหมือนกันนะสถานะชีวิตของเขาที่อยู่ในสังคมเนี่ยมันถึงมีปัญหาสารพัดสารเพถูกใจพ่องบ่ถูกใจพ่องความถูกใจความบ่ถูกใจนั่นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นคิปเปอร์มันมีกลิ่นมันเหม็นเหม็นคิปเปอร์เหม็นโคลนแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเฮาสลัดใจของเฮาไปได้สลัดความรู้สึกใดยกระดับจิตของเฮาเนี่ยขึ้นมาบ่ได้หมายถึงว่าเฮาดีกว่าไผนะแต่เฮาฮู้ตัวเฮาเองว่าเฮาจะไปบ่ไปคลุกคลีกับปัญหาอุปสรรคกับความอันทะเลาะเบาะแว้งนั่นเฮาจะบ่เอาใจเฮาไปคลุกคลียกระดับจิตของเฮามาให้มันระดับหนึ่งเป็นลักษณะของคนที่อยู่บนฝั่งและพอน้ำที่มันไหลเชี่ยวกรากเขาก็เป็นเพียงแค่ผู้ที่ไปสังเกตเห็นน้ำที่มันไหลเท่านั้นนะถ้ามาเจอว่าเขาไปอันอยู่ในกลางน้ำเห็นบันไดนะถ้าเขาเข้าใจที่อีเนี่ยมันยังกระจ่างเดือดมาเฉยๆแก้ได้ผ่องได้ผ่องนะแล้วเราก็จะแก้ได้มันแก้ได้จะได้กระจ่างสุดท้ายวันเวลามันก็จัดการของมันเองที่พระอาจารย์นยกพระสิทธิ์มาตะกี้นะว่าอันการเวลามันเกินกินสรรพสัตว์ทั้งหลายไปพร้อมกับตัวมันเองตัวมันเองมันยังกินการเวลาเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเอามาเป็นปัจจุบันไปเป็นอนาคตตึงบ่ได้ผ่านแล้วผ่านเลยนะพอเฮาเข้าใจสบายใจขนาดเนี่ยสถานะจะไปจมอยู่อันกับความทุกข์นะบ่คุ้มนะบ่ฮังก่อนสวดได้ก็สวดนะวางได้ก็วางสบายใจจะตายเนาะน้องเบนเทนสาธุค่ะสาธุด้วยนะทักทายพระอาจารย์มาแม่เพ้นกับฟังนมัสการพระอาจารย์สาธุนะแม่บัวตองอินสวรรค์น้อมนมัสการพระอาจารย์มาสาธุอาจารย์ดร.เอคนมาเก่าเข้าบาตานนะดร.กรัญญูเรือนตุลนี่นมัสการพระอาจารย์มา อยู่ก็ขาละอีกแต่คืนอยู่จังไรอยู่ชัดเจนนี่แม่สุนันทากาดีนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุด้วยนะแม่เนอร์อันยมต้อยแม่ต้อยชนิดานมัสการพระอาจารย์ฟังอยู่ทุกวันเหมือนกันนะนี่โยมชุติการรอดพยันนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุเจ้าแล้วก็แม่สมนบุญนำมานี่นักกลมไตทักทายพระอาจารย์มาแล้วก็พี่สาวพี่บุคคำพี่ชัยวงศ์ทักทายมาแม่รำไพนะไว้สาพระอาจารย์ฟังอยู่เนอปอสมนึกปักสิงนมัสการพระอาจารย์แม่สิวันฟังอยู่สาธุสาธุโยมคำสุขโยทินนะนมัสการพระอาจารย์มาโยมแม่อัญชันวงจังเงินนี่สาธุสาธุนะธนธรรมนนมัสการกราบนมัสการนี่สาธุโดยนะคุณยายสมเจนจัดนะนมัสการพระอาจารย์มาเช่นเดียวกันแล้วก็ยมลีลาวดีฮิรันประดับนี่นมัสการเจ้าสาธุด้วยแม่มาลีขนมไทยนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุนะโทรมามันรุดมันรุดมันแน่ใจว่าเป็นเพราะสัญญาณว่าเป็นเพราะโทรศัพท์พระอาจารย์นะยมวิจิตราธรรมลังการแม่วิจิตราธรรมลังกาสาธุนี่บันไดหันกันเหมือนละละฮะแม่อรพินใจแก้วนะนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุกับโมทนาพระอาจารย์ยอมเตรียมฝากคำปาแล้วนี่เอาไว้สาพระอาจารย์โยมเดินเนอร์พระอาจารย์ดูกรรมจองปูกระเบื้องหนึ่งล็อกนะเดี๋ยวพระอาจารย์จดไปก่อนเนาะคนเตรียมฝากคำปาแล้วอันนี้เป็นอันจองเป็นอาจภาพก็ปูนนะเทปูนพื้นบริเวณโดยรอบของวิหารวัดอุทุมพรนะสาธุด้วยเนอสาธุด้วยแม่พิมมาลาเนี่ยกับสาธุสาธุเจ้าโยมแสงเวียนวงจันทร์เนี่ยสาธุมาเช่นเดียวกันโยมก้อนอมาปัญญาคำเนี่ยทักทายพระอาจารย์มาแม่เรนูชัยวงกราบสาธุเจ้าพระอาจารย์นี่
ในทางทายสถามาแบ่งเวลาหน่อยสถานหน่อยงานก็ยังรอพระอาจารย์อยู่เดี๋ยวทำงานไปแหมสักหน่อยหนึ่งนะจากนั้นก็พระอาจารย์ก็บอกบนห้องว่าทำภารกิจทำกิจสปะสปันเหมือนกันนะโดยชั่วโมงที่สองชั่วโมงแรกเนี่ยอันอยู่ที่วัดอุทุมพรชั่วโมงที่สองอาจจะปั้นไปโปรตีอันวัดศรีไตรภูมิมันเนอะนะนะชั่วโมงที่สองอาจจะอยู่ปุ่นเนาะจะได้ก่อบุญกรรมบุญจูกับศรัทธาญาติโยมกุคนเนอะมีความสุขมีความเจริญกุคูกุคนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยนะครับขวาความเคารพครับผม